กราบสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายพี่แป้นท่านทุกท่านนะผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lucky Man นะผมตอนนี้อยู่กับเกมสีวิไลเซชั่นนะผมภาค 6ใช่ภาคที่อีพิกเขาเอามาแจกนะผมก็มาต่อภาคที่แล้วเล่นไปแป๊บเดียวนะผมภาคนี้อาจจะแป๊บเดียวเหมือนเดิมนะฮะเนื่องจากไม่อยากทำคลิปมันนานเท่าไหร่แล้วก็เมื่อกี้อะไรภาคที่แล้วมันต้องไปทำหลายอย่างนะผมเหมือนกันนะประกาศสงครามโจมเพื่อเรา ความจริงตอนที่แล้วเราก็เป็นเพื่อนกับคลีโอพัตตานะผมแล้วก็ เป็นเกมชิวๆเล่นไปเรื่อยผมก็ยังไม่รู้จะเอานี่ไปติดตั้งอะไรไปฐานที่มั่นใหม่ได้จังไหนตรงนี้ไม่มีอะไรให้สร้างเลยเว้ยมันไม่มีอะไรสร้างแล้วแถวนี้ไหนดูทับเรือดิไหนแล้วเรือแจวอยู่ไหนเรือแจวนี่ใครมันไล่ตามวะฮ่องกงแจวโอเคเราได้ยุ้งฉางมาแล้วยุ้งฉางใช่เกี่ยวพวกข้าวแหละเราก็จะเล่นสายเงินตรานะครับผมไม่ใช่เงินตราเล่นสายอะไรวะท่าเรือใช่ต้องมีท่าเรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่าเพิ่งเอาท่าเรือให้เสร็จก่อนถ้าเรือตรงไหนตัวนี้เป็นการค้าเลยนี่หว่าเดี๋ยวก่อนนะมันจะมีอันนี้โอ้ยนี่การค้าตรงนี้ไม่ได้เลยตรงนี้สร้างแล้วกระทบหนักมากเรามีเงินพอสมควรเราสร้างไปทางนี้ดีไหมดีเรียบร้อยนะผมอีก12เทิร์นนะผมเราก็จะได้ท่าเรือมาแล้วนะฮะพอมีท่าเรือเราอาจจะเดินทางไปได้ทุกที่ทุกทินนะผมตอนนี้เราก็ต้องยอมเรื่องนี้ไปก่อนเรื่องพื้นที่นะเขตน้อยฮะจะไปยึดใครก็คงไม่ได้ด้วยแหละจริงๆยึดยากแหละดูจากคนอื่นเขาแล้วโซเนี่ย เดี๋ยวอะไรเจ้าไม่สมควรได้รับความพึงพอใจต่อหน้าเราเจ้ามันไร้ซึ่งพลังเช่นเดียวกับกองทัพของเจ้าที่อ่อนแอคือเดี๋ยวครั้งที่แล้วเธอบอกว่ายินดีที่รู้จักครั้งนี้เธอจะมาอย่างนี้ไม่ได้นะจ๊ะทำไมอ่ะถึงกองทัพเราจะอ่อนแอแต่ว่าเศรษฐกิจเราก็ดีนะเดี๋ยวก่อนเราสร้างท่าเรือเสร็จก่อนใจเย็นดิทำไมวะชาวโลกไม่ยอมรับประเทศเราอ่ะทำไงดีเกียวโตมันไม่ดีขนาดนั้นเหรอเดี๋ยวคอยดูเธอจิ๋วจะแจ๋วนะเว้ยนี่ผมให้เราแจ๋วไปสำรวจพื้นที่นะผมโอเคเราได้เงินตรามาแล้วผมเงินตราเสร็จแล้วเราก็จะไปทางการต่อเรือยางไม่ได้นี่เลยงานก่อสร้างใช่เพราะเดี๋ยวเราจะสร้างกำแพงรอบๆเพราะว่าเผื่อมีประเทศหรือว่ามีอะไรมาประกาศสงครามกับเราจะได้ทำการปลกไม่มีเรือได้ทำได้การปกป้องไว้ได้นะครับผมเอาเร็วเร็วรีบไปกราบถ้าเกิดเพื่อนนามาสเตผมคือมูฮันทัสคลานเทคนของผมเรียกผมว่าบาปแต่ว่าท่านกรุณาเรียกผมว่าเพื่อนน่าช่างเป็นเกียรติที่ได้พบท่านนะครับมาที่เมืองที่ใกล้ที่สุดของเราสามารถฟังภูมิปัญญาจากบทกวีเวดิกและอาจได้เรียนรู้บางสิ่งเราชอบในความมีน้ำใจของท่าน แน่นอนเราเป็นเจแปนิสเราไม่ปิดกั้นนะผมเราไม่ปิดกั้นหรือเปล่าวะประเทศเขาก็ไม่ปิดกั้นนะไม่น่าปิดโอเคตอนนี้เราได้จักรวรรดิช่วงต้นนะผมเราจะมาดูแผนผังนะครับผมเพื่อเป็นการไม่อัพมั่วไม่ใช่อาร์แมนทุกอย่างไม่ได้ไหนจะเซ่เสียเซ่พวกเราลดค่าใช้จ่ายในการซื้อพื้นที่ที่จริงตอนนี้เราก็ต้องซื้อพื้นที่แหละอันนี้ก่อนดีกว่าไม่เป็นไรหรอกโอเค
โอเคเราลดไปแค่นิดเดียวไม่เป็นไรหรอกแล้วก็มาดูแผนผังดีกว่าเอ้ยเราไปทางนี้ดีกว่าปรัชญาทางการเมืองก็โอเคนะครับโอเคอีก4เทิร์นเราก็จะได้มาแล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนเถอะคลีโอพัสตาเดี๋ยวให้รู้ว่ากองทัพญี่ปุ่นก็ไม่ใช่ขี้ๆนะครับผมบอกเลยกองทัพญี่ปุ่นของเราจะเป็นดินแดนทั้งวันทวันตะวันออกดินแดนตะวันออกที่แบบแข็งแกร่งหรือเปล่าไอ้พวกเฮียนี้มันขยายอาณาจักรกันแล้วเรียบร้อยนะครับผมจะไปแข็งแกร่งตอนไหนวะเนี่ยเรือแจวก็มีลำเดียวนี่อะไรเนี่ยโซพ่อค้าโอเคเราได้มาแล้วท่าเรือใช่ไหมรีบๆเดินกันสิสักทีสิฮะพวกบอทเอ้ยประภาคารเหรออาหารเพิ่มทองเพิ่มศูนย์การค้าก็ดีแต่เราอยากได้พ่อค้าอีกโอเคไหนพวกนี้มันเดินทางข้ามเกาะยังยังไม่ได้นะผมฉันต้องทำไงเนี่ยพวกแกอย่างเงี้ยออกไปข้างนอกได้ฮะหรือว่าเราต้องวิจัยเอเหลือนี่จริงวะก็ได้ยังไงเราก็ในนี้เราก็ไม่ต้องหนีแล้วก็ได้ขอซื้อพื้นที่ได้ไหมเนี่ยเรียบร้อยจ่ายเงินมากเลยเราจะกวาดซื้อพื้นที่แถบนี้ไปให้หมดนี่92 60คนนี้ไม่ได้คุ้มค่าเท่าไหร่ฮะเมียเนี่ยคุ้มค่าซื้อไป60โอเคพอก่อนโอเคเรามีพื้นที่ค่อนข้างกว้างแล้วต่อไปเกิดอะไรขึ้นนายท่านเรากำลังเริ่มต้นที่จะดึงดูดความสนใจบุคคลตัวอย่างจากโลกแน่นอนว่ายังมีผู้นำคนอื่นๆที่คอยชิงความสนใจนี้อยู่เขตพิเศษอารยธรรมของเราได้สร้างขึ้นจะช่วยเราดึงดูดอ๋อก็คือช่วยเราดึงดูดความสามารถพิเศษแบ่งปันความสามารถของพวกเราของพวกเขากับอารยธรรมของเราฉันขอแนะนำให้เราสร้างสิ่งเหล่านี้ต่อไปขอบคุณครับนายท่านเราได้รับความรู้อะไรในศิลปะการสร้างป้อมปราการประจำที่การสร้างกำแพงรอบเมืองของเราจะไม่เพียงทำให้พวกเราแข็งแกร่งขึ้นจากการต่อต้านผู้บุกรุกต่างอารยธรรมแต่ยังอนุญาตให้พวกทหารระดมยิงศัตรูที่อยู่ใกล้ๆได้ด้วยเห็นไหมการสร้างเป็นสิ่งที่ดีการขี่ม้าไม่ใช่ไม่ดีงานสำริดไม่ใช่ไม่ดีแต่ไม่มีเลขต่อเรือตอนนี้เราต้องต่อเรือโอเคนี่ไปนี่เดินทางได้ไหมได้ไหมไม่ได้แล้วแหมลำบากจัดอะจริงๆเล่นยังไงให้ลำบากโอ้ยเลยอีกแล้วเล่นยังไงให้ลำบากจัดขนาดนี้นะฮะเรามาดูตัวแผนผังก่อนเรื่องไหนวะเรื่องข้างล่างโอเคแรงงานที่จริงเรามาสายนี้นะเรามาสายพวกนี้เราลองไปที่นี่อยู่เกมและการพนันเราจะไม่เอานะครับผมเราจะมาตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วมันก็จะต่อได้หลายสายการฝึกทหารก็ยึดป้องกันประวัติศาสตร์มันดียังไงวะ45รอบ31รอบผมไม่เลือกป้องกันก็เลือกประวัติศาสตร์อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้คือไปได้แค่ทางเดียวแต่อันนี้ไปได้3ทางเพราะอันนี้มันไม่แตกแขนงเฮ้ยนั้นเราต้องมานี่ต้องมาสายพวกนี้ปุ๊บเราไปการป้องกันมาป้องกันปุ๊บประเพณีอะไรประเพณีทหารเรือพอประเพณีทหารเรือเสร็จก็จะต่อไม่ได้เว้ยเราอาจจะต้องเป็นข้าราชการแล้วก็ประเพณีทหารเรือได้2อันแล้วเราก็จะต่อไปทางเทวสิทธิ์สมาคมเหรอเราจะต่อไปทางสมาคมสมาคมเสร็จปุ๊บเราก็จะมีแบ่งย่อยได้คือมนุษย์นิยมเฮ้ยแล้วก็บริการทางการทูตเฮ้ย
อันนี้ก็ดีเหมือนกันมันดีแตกต่างกันอะเราต้องเลือกสักอย่างเรื่องปัญญาเดี๋ยวค่อยคิดเฮีย คิดตอนนี้ปวดหัวเอาเป็นตามสถานการณ์ดีกว่าเฮ้ยคำพูดนี้คุ้นซื้อด้วยไอเทมซื้อใครไม่ได้เลยจามมาได้เรียบร้อยเดี๋ยวต่อจากนี้ก็จะเป็นนี่นะครับผมกำแพงเสร็จก็จะเป็นนี่วัฒนธรรมดีไหมวะประภาคารดิแล้วก็ต่อจากประภาคารก็เป็นใครวะเป็นละแจวแล้วก็นี่การขนส่งสินค้าทางเรือนี่เราเลือกไว้ก่อนฮะสามารถปรับเปลี่ยนได้คราวนี้เราก็กดไปชิวๆดูไปตามสถานการณ์ไม่มีความน่าละอายจากการยับยั้งซึ่งใจการมีอาวุธแตกต่างจากการใช้งานจริงอย่างมากคือยังไงอ๋อคือแบบว่าละอายว่าอะไรเอ่ยอ๋อนี่คือพ่อค้าเหรอนะเรามีฮ่องกงแล้ว1เราจะไปที่โซลอีก1นะครับผมโอเคไปเนี่ยแหละเราจะค้าขายระหว่างประเทศแล้วก็ที่นี่ก็ปังปังดิปังปังเรียบร้อยนะผมมีแล้วเรียบร้อยต่อไปเอาไปตกปลาต่อนะฮะเรามีหินแล้วโอ้โหรู้สึกดีใจอ่ะมีข้าวเจ้ามีหินโอเคเปิดพรมแดน1บาทก็เท่ากับได้30บาท2บาทได้ไหมแล้วนี่เป็นไงเออ1บาทก็1บาทขอบคุณเพื่อนกดราคากูขนาดนี้ไม่ต้องเรียกกูเพื่อนรอก่อนเถอะรอกูมีเหล็กก่อนกูไม่มีเหล็กเท่านั้นแหละนี่ก็เป็นพ่อค้าของเรานะครับผมเฮ้ยนี่ไปหาฮ่องกงได้การผลิตเพิ่มขึ้นด้วยค่อนข้างดีปะแล้วก็บวกไว้ต่อปั๊บเราจะเป็นประเทศมหาอำนาจที่รวยมากๆปั๊บเรียบร้อยมียังประชาทางการเมืองเรียบร้อยนะครับผมเปิดพรมแดนเพียงหนึ่งครั้งด้วยนะทำไมติดว่าพวกมึงมีกองกำลังเยอะนะกูนี่ไปแล้วจริงเราจะเป็นการปกครองแบบระบบเผด็จการสาธารณรัฐแบบดั้งเดิมคณาธิปไตยบนนัดแต้มบุคคลตัวอย่าง 15% เราไม่มีหน่วยรบนี่ทุกเมืองมีเขตพิเศษจะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกเดี๋ยวก่อนนะประชาธิปไตยคอมมิวนิสต์สุดท้ายนี่ก็จะไปเป็นคอมมิวนิสต์สุดท้ายนี่ไปเป็นประชาธิปไตยสุดท้ายนี่ก็ไปเป็นฟรานซิสเรื่องนี้สำคัญนะเนี่ยเรื่องจริงมันไม่ต่อหรอกแต่ว่ามันให้ดูเทียร์แรกอะไรเทียร์2อะไรเทียร์3อะไรเราจะไปจบที่ประชาธิปไตยนะครับผมแต่ว่าเริ่มแรกมาผมน่าจะเอาไปเป็นนี่แล้วกันเริ่มแรกอันนี้ก่อนนโยบายทางด้านการทหารไม่มีช่องนโยบายทางด้านการทหารจากรัฐนี้โอเคไม่เป็นไรนะผมไม่ซีเรียสเรื่องทหารอยู่แล้วโอเคตอนนี้มันลดค่าใช้จ่ายการซื้อพื้นที่ทั้งนั้นผมก็จะนี่แล้วกันเอ๊ะนี่ว่ะปั๊บแล้วก็ผู้นำที่มีพรสวรรค์สหพันธ์การทูตแล้วก็พลเอกยอดเยี่ยม
เกียวโตจะเป็นประเทศแรกที่มีทหารแค่2นายไม่ใช่2กองกำลังโอเคต่อไปเราก็จะไปที่ที่ไหนวะไม่ไปให้อันเนี้ยมันต้องไปนี้ต่อดิหรือมันต้องมีสักอย่างคาดว่าต้องมีสักอย่างถ้างั้นไปนี้ว่ะเกมและการพนันใช่ต้องไปอย่างเงี้ยแหละต้องไปเกมและการพนันการต่อเรือยังไม่เสร็จอีก14วันนะผมอีก14รอบตัวนี้เป็นรอบที่89แล้ว675วันก่อน650ปีก่อนคริสต์กาลคริสตศักราชเรือแจวไปไหนแล้วเนี่ยอู้ข้างล่างเจ้าไม่สมควรได้รับความพึงพอใจก่อนทัพเจ้าอ่อนแอก็ไม่มีกองทัพไม่เอาทหารนะเข้าใจไหมคำนี้เออก็คนมันไม่มีกองทัพให้ทำไงวะกูไม่เอาทหารมันยังไม่ถึงเวลาสงครามก็ไม่มีจะให้กูเอาปืนไปเอ้ยเอาไม้ไปสู้กับใครฮะถามหน่อยนายท่านตรงนี้มีทูตที่พร้อมจะไปปฏิบัติหน้าที่โอเคแปลว่าเราต้องเพิ่มทูตผมจะไปที่นี่กันโอเคส่งทูตไปละเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ซื้อพื้นที่ตัวนี้ซื้อไม่ได้ซื้อตรงไหนคุ้มสุดเรายังไม่รู้ทางด้านขวาเพราะนั้นยังไม่ฉีกไปดีกว่าเฮ้ยท่านแน่มีการแจ้งเตือนเล็กน้อยโอ้โหเอาแล้วผมกลับมาอีกครั้งเมื่อกี้พอดีผมไปดูเช็คมาว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าอยู่ตรงนี้มันจะใกล้โซยวะใกล้เกาหลีไหมจะเป็นการซื้อที่เสียเปล่าไหมช่างแม่งซื้อเลยเราเปล่าลุกล้ำนะครับผมเราเปล่าลุกล้ำเราไม่ลุกล้ำโซเพราะฉะนั้นเราจะไปต่อที่ที่ไหนดีที่ไหนดีวะเมื่อกี้อะไรให้นะไม่รู้เว้ยตอนนี้เสร็จปุ๊บเดอะแจวเสร็จมาการขนส่งต่อไปก็น่าจะเป็นส่วนการค้าเหรอเอาให้มันเสร็จก่อนแล้วตรงนี้อย่าสร้างคนอีกอะอย่าเพิ่งเอาเดอะแจวไหมพอพาคาเสร็จแล้วเอานี่ต่อได้ไหมพ่อค้าไม่ได้แล้วพ่อค้าตันคนก่อสร้างโอ้เจ็ดเทิร์นเลยเหรอโหคนงานก่อสร้างเจ็ดเทิร์นเลยเว้ยแล้วก็อัธนูสักหน่อยกันนะเผื่อแล้วเราแจกสักนิดโอเคประมาณนี้แล้วกดไปยาวโอเคกดไปอีกเฮ้ยหรือว่าเดี๋ยวคงไม่มีมังกรจริงอันนี้บรูไนใช่ไหมหรือว่าเราจะซื้อขยายไปทางขวาอยู่วะดีความคิดที่ดีนะผมเพราะเราเป็นประเทศที่แบบใช้เงินไงเราก็จัดเลยแบบไม่ค่อยคุ้มหรอกช่วงแรกมันไม่คุ้มหรอกน่าplants and organisms that make shells เราจะเจอปะการังแสนสวยงดงามสิ่งมีชีวิตไม่ได้มองว่า CO2 นั้นเป็นพิษต้นไม้และสิ่งมีชีวิตที่ต้องการสร้างเปลือกรวมถึงปะการังคิดว่ามันคือหน่วยโครงสร้างจานีนเบนยิสเป็นคนพูดนะผมเกรสแบริเออร์ลีฟค้นพบสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติถ้าได้ครอบครองแล้วก็ม
ันจะดีสักแค่ไหนเชียวคิดสภาพสิแต่เรามาไม่ได้เว้ยเราไปไกลไม่ได้โอเคต่อไปก็ไปที่นี่ด้วยเราเล่นอะไรไปวะการปกครองก่อนนะความเชื่อลดค่าใช้จ่ายในพื้นที่โอเคโอเคเข้าใจละไปแล้วไปอีกยาวเลยมีปุ่มรัดไหมเนี่ยอะไรอ่ะต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมเกียวโตต้องการสิ่งความอำนวยความสะดวกก็คือสิ่งบันเทิงเรืองใจอะไรพวกนี้ป่ะอ๋อตรงนี้เป็นเกาะอีกหนึ่งเกาะนะครับผมออสเตรเลียแน่ๆเลยนะฮะตามความคาดเดาที่ผมคาดเดาเอาไว้นะฮะผู้ยังเดินออกจากตรงนี้ไม่ได้นะช่างมันช่างมันนี่เป็นของโซโอเคเราจะเป็นคู่ค้าที่ดีกับโซกันประกาศสงครามไหมอ่ะผมได้ส่งคณะผู้แทนราษฎรไม่ใช่คณะผู้แทนทางการค้าให้กับขอตอบต้อนรับด้วยความยินดีเราจะเป็นเพื่อนที่เดียวกันฮะเพื่อนกันตลอดไปโอเคต่อไปก็ไหนดีก็รอรอบต่อไปมีการต่อเรือขึ้นมานะครับผมโอเคการตอบรับเสร็จยังเรียบร้อยแล้วผมเราสามารถสร้างเรือพาย4ชั้นได้แล้วครับผมโอเคสมบูรณ์แบบต่อไปก็จะไปลงกับการเขียนแผนที่ก็ดีนะคณิตศาสตร์ก็ไม่เลวนะงานสำริดกงล้อแล้วกันงานสำริดเรามีไอ้นี่แหละแต่ก็มันก็เป็นหินเราก็ไม่รู้จะเอาหินไปทำอะไรใช่ไหมล่ะตรงนี้น่าเป็นออสเตรเลียนะตอนนี้คนตอนนี้เรือแจวลังมาทางนี้อยู่จนกว่าประภาคารจะเสร็จคงใช้เวลาอีกนานเลยสิขึ้นมาละนะเราเน้นการท่องเที่ยวครับผมช่างมาเถอะเมืองของท่านอยู่ใกล้มากทหารของท่านค่อนข้างแข็งแกร่งท่านกำลังให้ฉันเป็นกังวลเดี๋ยวประกาศมิตรภาพส่งคณะผู้แทนไปไม่ต้องห่วงเราจะไม่ทำการสงครามใดทั้งสิ้นเราเป็นมิตรอิคิโอพัตตานี่ช่างแม่งจริงๆอยู่ไกลเกินเฮ้ยเดี๋ยวแผนที่โลกจริงปะเนี่ยผมว่าใช่ตอนนี้เรากำลังเล่นแผนที่โลกกันอยู่นะครับผมเรารับรองได้เลยว่ายาวจริงๆเราจะมาดูกันเถอะว่าประเทศเกียวโตญี่ปุ่นของเรานั้นจะไปได้ไกลขนาดไหนมันต้องไกลอยู่แล้วล่ะโอเคไปที่โซลคนสร้างรอแป๊บโอเคเดี๋ยวก่อนนะอ๋อนี่ยังไม่ถึงเทิร์นเราอยู่กันเดี๋ยวโซมึงห้ามเปิด สงครามกับกูเนี่ยเปิดมานี่ไม่ได้นะเนี่ยกูเกาหลีจะเย็นนะเว้ยประเทศกูไปช้าเว้ยเนื่องจากมันค่อนข้างที่จะไม่มีพื้นที่สักเท่าไหร่อย่าทำร้ายกันเลยน่าเคยฟังเพลงนะได้โปรดอย่าทำร้ายกันเลยขอซื้ออีก2ที่นะครับโอเคเราค่อนข้างขยายอาณาเขตไปด้านนี้เพราะว่าตรงนี้มันใช้เงินน้อยผมโอเคซื้อให้คุ้มก่อนโอเคแล้วก็นี่วิทยาศาสตร์ความเชื่อเราไม่ต้องเยอะหรอกความเชื่อเราไม่ต้องมีสักเท่าไหร่Don't reinvent the wheel. Just realign it. โอเคกงล้อเรียบร้อยนะครับผมเราได้กงล้อมาแล้วในที่ครอบครองนะครับผมต่อไปก็เป็นวิศวกรรมนะครับผมสะพานน้ำก็ได้สะพานน้ำนี่น่าเป็นของกรีกป่ะของโรมันนะ
ไหนดูเรือแจวสิเกาะตรงนี้ยึดได้นะเฮ้ยทำไมลงทะเลได้วะเอ้าเอ้ากูก็ลงได้นี่ประตูเอ้ยประตูเอ้ยลงได้แล้วก็ไม่บอกก็ว่าอยู่กองทัพคุ้นๆเดี๋ยวทำไมก็ไปฮ่องกงเหมือนเดิมดีแล้วนั่นแหละทำทั้งเดิมฮ่องกงได้รับผลประโยชน์อะไรไหมไม่ได้ก็ดีการค้าเชิงการค้าทั้งเดียวไหนดูสิไอ้พวกนี้มันเดินทางนั่นแหละโอเคเราได้เวลาที่ต้องสำรวจทะเลเฮ้ยเราไปยึดออสเตรเลียดีป่ะนี่น่ายึดมากเออเดินทางมาตรงนี้เลยเพื่อนตรงนี้เลยขึ้นมาเลยเนี่ยลัดล้อขึ้นมาเลยเดี๋ยวให้เรือแจวนสำรวจให้ทั่วเฮ้ยโหแป๊บเดียวผมได้อะไรที่มันเยอะแยะเรียบร้อยนี้เรียบร้อยละเดี๋ยวส่งคนญี่ปุ่นอีกนิดนึงไปตรงนู้นเอาละครับผมจังหวะนี้นะฮะไปไหนดีใช่ไหมนี่เลยนี่ไปไหนดีใช่ไหมขึ้นมาก่อนเดี๋ยวจะให้นี่ไปตรงนี้ให้ญี่ปุ่นไปนี้ดีกว่า14เทิร์นนะผมว่าคงไม่โดนแดกก่อนแล้วกันโอ้การพนันเรียบร้อยครับผมนโยบายเพิ่มมาแล้วเราจะไปวิจัยการป้องกันใช่ค่อนข้างนานอยู่นั่นนะไม่มีอะไรได้มาง่ายอ่าผมในโทเทวาโชกุนมันก็มีนะกองทัพม้าญี่ปุ่นก็มีม้าไม่เหมือนมีเลยนี้ก่อนเราจะขยายอาณาจักรไปที่อื่นนะฮะเราต้องทำให้ที่ของเรานั้นปลอดภัยก่อนใช่ไหมเราต้องมีทหารคุ้มกันประเทศเรามีธนูแล้วก็อัปเกรดไปเรื่อยเป็นปืนแล้วกันง่ายดีโอเคถึงได้เวลาเลือกเพจเลือกแพนทีอันนะครับผมก็เหมือนเลือกเทพนะผมว่าเราจะนับถือเทพอะไรดีไหนเทพแห่งสายน้ำไม่เราต้องมีเทพแห่งทะเลไหมทะเลเรามีทะเลกันไหมพัฒนาฟื้นฟูรักษาถ่ายทอดด้วยปากต่อปากล่าเริงเทพเจ้าช่างฝีมือศาสนาพิศวงการล่าเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าแห่งท้องทะเลนี่ไงค้นพบเลยเราเป็นเกี่ยวท้องทะเลอยู่แล้วนะฮะเราทำข้อตกลงก่อนทำข้อตกลงไม่ได้เหรออ๋อยังไม่ใช่เธอเราโอเคเธอเราละผมทำข้อตกลงตรงนี้นะผมเนื่องจากจะส่งตังค์ให้30โอ้โหไม่เอาเปลี่ยนราคาให้แค่บาทเดียวเป็น30บาทนะมอบให้ขอบคุณเพื่อนโอเคส่วนเมืองคลีโอพัตราไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่มาถึงตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าที่ออสเตรเลียจะมีชมพื้นเมืองยังนะยังไม่แน่ใจโอเคไปเอาผมเรือแจวเราอยู่ไหนเนี่ยเอาเรือแจวหายเรามีธนูแล้วเรียบร้อยเอาธนูไว้ตรงนี้ปกป้องบ้านปกป้องเมืองซะนะเดี๋ยวสิเรือ4พายข้างบนนี้ก็น่าไปยึดนะมีกวางโอ้วิศวกรรมอีกก่อนใจเย็น
โอเครอต่อไปเราจะเป็นการเขียนแผนที่คณิตศาสตร์งานสำริดก็ได้อะถึงเราจะยังไม่มีนี่นะฮะยังไม่มีอะไรนะเราจะยังไม่มีต่อคิวด้วยเรือสีพายแล้วก็จะไปต่อที่ประภาคารแห่งซันดูเรสอย่าเพิ่งดิศูนย์การค้าก่อนแล้วกันไม่ได้เว้ยที่นี่ตั้งศูนย์การค้าไม่ได้อ่ะแย่จังลงสีน้ำแล้วกันเพิ่มการผลิตไปก่อนแล้วก็วิศวกรรมโอเคเราต่อมาเราก็จะไปที่ผมอันจะพูดเสียงเบานะเมื่อกี้พอดีผมกำลังคิดในใจว่าผมจะทำอะไรดีแล้วทำไมต้องพูดเสียงดังเอ้ยทำไมต้องพูดเร็วเนอะผมขอโทษนะครับผมติดไปแล้วแก้ไม่หายทีตัวนี้มีแต่กล้วยเรือพายเราอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้เหรอเดี๋ยวมีสงครามเกิดขึ้นนะผมได้ยินแหละผมได้ยินอ๋อนี่ไงนี่ฮ่องกงโดนชนพื้นเมืองบุกนะครับผมไม่เป็นไรเราไม่เจ็บปวดเท่าไหร่เพราะเราไม่ได้โดนฮะแต่เราต้องเห็นใจเขานะเสียใจด้วยเพื่อนนะแต่ผมว่าโซค่อนข้างแข็งแกร่งนะเนี่ยแต่เดี๋ยวเราจะไปแอบงุ้มงิบตรงนี้ก่อนดินแดนที่ไม่มีผู้อ้างสิทธิ์กูนี่แหละจะไปอ้างสิทธิ์ตรงเนี้ยไหนอ้าวเราได้พลเรือเอกชั้นยอดมาแล้วผมคัดเลือกอารยธรรมของเราได้ให้ความสนใจให้กับกองทัพเรือทำให้เกิดพลเรือเอกชั้นยอดเยี่ยมในหมู่ทหารของเราเมื่อถูกใช้งานอย่างชาญฉลาดภายในหมู่เรือเราจึงมั่นใจได้ว่าจะได้เปรียบในการรบก็คือนี่คือเรือรบเอาแล้วครับผมเรามีเรือรบแล้วเรียบร้อยนะครับผมยังไม่ปลดเกษียณนะฮะเรียบร้อยนะผมหลับเราต้องรอเรือสีพายนะผมเรือนี้ใช่ไหมนี่เรือแจวโถยเรือแจวให้เป็นเรือแบบสอดแหนมไปเดี๋ยวเราจะทำการเนี่ยเรามีนี่ละกองทัพเรือละแค่ลำเดียวแต่มันจะเดี๋ยวกันโอเคอัตโนมัติมันจะใช้งานได้ดีเยี่ยมถ้าเกิดอยู่กับอันนี้ด้วยกันเรือโจมตี30อ๋อเรือแจวเป็นเรือรบนะครับเฮ้ยนี่สิต้องอยู่กับเรือนี้ความสะดวกสบายนี่น้อยมากเพราะผมไม่สร้างเลยเสียใจด้วยนะเด็กๆไม่มีวะไม่มีที่สร้างให้เขตวิทยาศาสตร์ก็ไม่กล้าเว้ยอะไรอะอ๋อยังไม่กดปลดรอเมื่อกี้มันน่าจะบั๊กแล้วฮะเรายังไม่มีอะไรที่เอ้ยอะไรอ่ะฝั่งไหนเนี่ยอ๋อบูไนไม่เกี่ยวกันอืม108บาทแพงเฮ้ยแต่มีเงินเยอะซื้อไปข้างนอกดิไม่ได้เว้ยไม่มีต้องมีเรือสีพายก่อนพอได้เรือสีพายมาแล้วเราจะเอาเข้าอะไรข้าคืออิมเฟมบาอาซิงกาและข้ามาทักทายเจ้าในฐานะเพื่อนข้าเห็นเจ้าได้รับพรจากพระเจ้าเจ้ามาที่นี่เพื่อแบ่งปันความเห็นแจ้งใช่หรือไม่ช่างเป็นเกียรติที่ได้พบท่านให้เราแลกเปลี่ยนข้อมูลพร้อมแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาช่วยบอกฉันด้วยช่วยบอกเกี่ยวกับเมืองหลวงของท่านมันเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ด้วยไหมการแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นเรื่องที่ดีนะโอเคโอเคเมื่อกี้ผมขยับเก้าอี้นิดนึงมาเราจะให้เงินเขาไม่เอาต่อรอบมันเยอะไปอ่ะเอ้ยต่อรอบก็ได้แล้วก็ทำเหมือนเยอะก็คือ30บาทนั่นแหละฮะป้าเรียบร้อยแล้วผมลาก่อนบ๊ายบายนั่นแหละเราต้องอันนี้ผมเล่นแบบว่านี่ไปก่อนเล่นแบบว่าเป็นพันธมิตรกับทุกประเทศนะผมรอผมแข็งแกร่งก่อนเถอะเดี๋ยวก่อนโอ้I'm all
มันจะไม่เอ้ยอย่าฆ่าเรานะอันตรายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ที่นี่มีชนพื้นเมืองถอยไม่ได้เอาทหารโอ้โหถ้าต้านอาณานิคมที่นี่มันยากแค่เนี่ยรอก่อนแล้วกันทั้งนั้นต้องรอนี่โอเคงานสำเร็จเสร็จแล้วงานเหล็กก็ต้องมาเดี๋ยวอังกฤษต้องไปตรงนี้เป็นอเมริกาใช่ไหมเนี่ยยังไม่อยากขึ้นเรือยังไม่อยากขึ้นฝั่งอ่ะมันไอ้นี่เกินมันมีงานเหล็กกับตรงนี้เนี่ยมาดูดินี่ก็ธนูตามเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโดนยิงเรือแตกแน่กูนี่อะไรอ่ะอ๋อนี่มันเรือแจวญี่ปุ่นอันตรายนั่นแหละอันนี้อันตรายหวังว่าอย่าโจมตีเราเลยลูกเรามาอย่างเป็นมิตรอ้าวตรงนี้อยู่ๆเป็นเหล็กเฉยเอาละครับอยู่ตรงนี้เป็นท่าเหล็กเฉยเลยนะครับประเทศของเรานี่คือแบบมาแล้วมาถูกทางแล้วเดี๋ยวเรากันเดินมาเลยสำรวจเป็นที่นี่เดินมาก่อนนี่กันโอเคไหมเรายึดข้างบนแทนแล้วกันนะเพราะข้างล่างเราใช้ทหารไปร่วมรบเดี๋ยวไปที่โซ่อีกคนกันตอนนี้ประเทศของเราเป็นศูนย์การค้านะผมเลยไม่แปลกใจที่ว่าหลายๆประเทศจะมาหาเรานะฮะโอเคเราได้เรือ4พายเดือดจู่โจมแน่นอนเรียบร้อยนะผมเรามีกองทัพเรือแล้วฮะได้เวลาสำรวจพื้นที่อันเล็กน้อยนี่ก็ไปเทียบท่านู้นซะนี่แถวๆนี้เดินมาแถวๆนี้ให้ได้นี่เดินขึ้นมาเราตั้งพื้นที่นี้แหละมีกล้วยมีอะไรสุดยอดเฮ้ยหรือว่าสร้างนี้วะสร้างนี้แหละเดี๋ยวโอเคลงสีน้ำตัวแทนยูมิรู้มาว่าอียิปต์กำลังขยายตัวและเริ่มตั้งถิ่นฐานใหม่อุนุชื่ออุนุเหรออันนี้ไปที่โซมีอยู่แล้วไปที่โซเหมือนเดิมละได้7บาทแล้วก็เดินทางสั้นค่อนข้างได้เปรียบทางด้านการค้าที่นี่ก็เป็นการเฝ้าระวังกันหลับไปก่อนนั่นแหละระวังภัยนี่เลยนะครับผมเราได้เมืองนะฮะที่นี่แล้วก็ปุ๊บเรียบร้อยแล้วเราก็จะสร้างอะไรดีอะไรที่มันให้สร้างก็คือกำแพงโบราณเพื่อปกป้องเมืองสินะแต่ไม่ครับผมสิ่งที่เราจะสร้างก็คือกำแพงโบราณไม่ดิอย่าให้มันเสียเวลาเปล่าสร้างนักรบเราต้องมีนักรบนะครับผมอินเดียได้ทำการค้ากับโซเทียมตอนนี้เรามีทหารดาบเรียบร้อยครับผมทหารที่ใช้ดาบโอเคเราจะเดินทางไปข้างบนหรือนี่ดีข้างบนก่อนแล้วกันข้างล่างเอากล้วยก่อนดีกว่า
ที่นี่ประเทศโอกายามะไม่ใช่ประเทศเมืองโอกายามะจะเป็นเมืองที่แข่งขันทางด้านนี่ครับผมการผลิตนะฮะแล้วก็นี่เรื่องเงินไว้ที่หลังนะฮะแล้วก็เปลี่ยนนะผมเปลี่ยนเป็นคณิตศาสตร์แล้วก็สร้างเอ๊ะได้เหรอโอกายามะต้องสร้างทหารดิไม่มีเหรอคนงานก่อสร้างก็จะวะเดี๋ยวไอ้ข้อมูลสร้างอะไรไปวะยังไม่สร้างอะไรอยู่วะงงงงงงแฮะเอาละไอ้นี่คือเรือเจียวญี่ปุ่นโอเคเนี่ยแหละระวังภัยที่นี่ไอ้ลำนี้นี่ไปไกลจริงๆเนี่ยดีแล้วล่ะเราเจอเขียวพระตาละอียิปต์โอเคเดินทางไปเข้าป่าฮะจะเอากล้วยอันนี้ก็เป็นเครื่องเทศนะผมเราจะยึดที่นี่ไปก่อนนั้นแล้วก็เอ้ยตรงนี้เป็นไทยใช่ไหมไทยแน่ๆเดี๋ยวเขาเอาไทยเราเป็นเหมือนอารยชนด้วยเนี่ยไทยแน่ๆดูรู้เลยเนี่ยตรงนี้ไทยแน่นอนเห็นในแผนที่เนี่ยสุดยอดเรายึดไทยด้วยไหมไทยเวียดนามฮ่องกงเยอะแยะหมดอยู่ใกล้กันเอาแล้วผมในแผนที่โลกมีประเทศไทยนะครับผมไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีโอเคอย่านะเฮ้ยยูเรก้านี่เรียบร้อยปั๊มอย่านะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะฮ่องกงเรือแจวฮ่องกงเปิดสงครามกับใครวะดูไม่ได้ด้วยภารกิจไม่มีอ่าฮะไว้เดี๋ยวไปดูดีกว่าฮ่องกงเขาทำสงครามกับใครโอเคกดไปก่อนกดยาวๆไป22เทิร์นโอเคเรียบร้อยฮะเฮ้ยเราเจอสิ่งมหัศจรรย์อีกแล้วนะครับผมทางธรรมชาติสิ่งนี้เหรออะไรทิสิกิเดอะนะเดอะเบมาลาฮาเป็นเหมือนกับดักมีกับดักเสือขนาด250ตารางไมล์อ๋อเป็นหินคลุกคล้ายผมและใช้พวกและใช่พวกมันสามารถบาดหน้าสวยๆของคุณได้เหมือนกันโอ้แรงนะเราอะบาดหน้าสวยๆเหรออีกอย่างนึงผมเป็นผู้ชายไม่สวยนะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนมีทหารธนูละค่ายทหารเนี่ยสร้างไหนดิบ้าบอใครไปสร้างนี้วะถ้าตรงนี้ก็เป็นการผลิตอีกมันก็จะลดการผลิตลงนี่นะพื้นที่น้อยก็เป็นอย่างเงี้ยนะฮะเราจะไม่สร้างค่ายทหารไม่ไงไม่สร้างค่ายทหารแต่บอกควรสร้างไม่แต่เพิ่มการผลิตคูณหนึ่งก็ตรงนี้แหละใช่แต่ยังไม่ใช่ตรงนี้แล้วก็ไปต่อที่สุดลุ่มความบันเทิงตรงนี้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะโอเคผมว่าผมจะสร้างเอ้ยเรามีพลหอกด้วยเหรอวะสร้างเรืออีกอะเรือแจวอะไม่นี่สร้างเยอะ
เราจะขยายพื้นที่ไปด้านล่างฮะเราจะขยายแบบคุณพ่อคุณแม่ขยายโอเคนายไปที่เมืองฮ่องกงเหมือนเดิมมาดีแล้ว3เส้นทางใช่เพราะมันได้ตั้ง7บาทค่อนข้างดีเรามีกองทัพเรืออยู่แล้วด้วยเปิดพรมแดนจ่ายทุกโอเคอันนี้สิเนี่ยแหละถึงเขาจะเรียกว่าเพื่อนโอเคนะครับผมตอนนี้เมืองทุกอย่างก็ปลอดภัยดีนะฮะโอเคนะคะนะคะปึ๊บปั๊บตอนนี้อาจจะดูเฉยๆเนอะเพราะว่าเมืองก็ไม่ได้ขยายอะไรเยอะแยะนะนี่เฝ้าระวังไว้นี่ก็อัปเกรดใช่เป็นนักดาบปั๊บเรียบร้อยนะผมเรามีทหารดาบเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องกลัวเรื่องเงินเลยด้วยเราคือแบบแอมบริสฉันรวยยังไงก็ได้นะยึดไม่ได้ฮะยึดไปก็ไร้ประโยชน์ตรงนั้นโอเคตรงนี้ไม่เหมาะกับการซื้อพื้นที่แล้วปล่อยให้มันขยายไปเองก่อนไว้ค่อยมาซื้อที่พื้นที่ทีหลังแต่ตรงนี้เอ้ยออกตรงนี้ก่อนจะเป็นตรงนี้ซื้อพื้นที่อันนี้คุ้มผมว่าอันนี้คุ้มกว่าผมจะกวาดซื้อตรงนี้ยอมจ่ายตรงนี้ด้วยตรงนี้อีกตรงนี้อาหารยอมจ่ายอยู่แล้วฮะโอเคเกาะนี้เป็นของเราทั้งเกราะละตรงนี้ด้วยก็ได้ผมยอมจ่ายแล้วตรงเนี้ยถ้าจ่ายก็จะไปจ่ายที่ตัวนี้กับตัวนี้พอเงินอะพอหรอเงินจะหมดเอาแล้วครับผมโหผมก็เล่นลืมดูเวลาเลยเว้ยตอนนี้ก็เล่นมา47นาที22วินาทีแล้วผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่นั่งชมนั่งดูนั่งอะไรเท่าแต่ที่ดูผมบ่นไปเรื่อยๆเนี่ยจนถึงตอนนี้ผมก็สำหรับวันนี้ไปแล้วไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายถ้าเกิดใครชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ก็ฝากกดแชร์กด Subscribe ด้วยนะผมฝากกด Subscribe เยอะๆนะขอร้องละแล้วกดไลค์ด้วยนะครับผมมาดูว่ากดไลค์สักนิดนึงนะเป็นกำลังใจให้ผมนิดหน่อยก็ถ้าเกิดมีใครมีอยากคอมเมนต์หรืออยากอะไรไว้ก็ได้ครับผมใต้ลิงก์เลยคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายBlonde hair, blue eyes that'll make you faint on sight. But she looks like trouble. Her lips so kissable and poisonous. I know she won't be good for me.